สวัสดีครับระยองโคยฟิตฟาร์มนะครับเช้านี้เอาปลานำฝูงขึ้นมาแบ่งกันชมนะครับมี2สายพันธุ์นะครับเป็นโอชิบะนะครับกับชากอยนะครับโอชิบะในนี้มี4ตัวนะครับจากโอกาวะนะครับแพทเทิร์นดีๆนะครับบอดี้ลำบึกนะครับอ่างนี้ขนาด60เซนนะครับตอนนี้โอชิบะทั้ง4ตัวเนี่ยประมาณเฉียดๆ30แล้วนะครับครึ่งอ่างแล้วละความยาวจากปากถึงหางนะครับส่วนชากอยเนี่ยประมาณ22เซนครับ20ถึง22หรือ23เซนนะครับนี่คือปลาโตไซทั้งหมดนะครับทั้งหมดที่เห็นอยู่เนี่ยผมย้ายมาจากบ่อ5ตันหน้าบ้านนะครับถ้าใครได้ติดตาม Facebook ผมอยู่ก็จะเห็นนะครับย้ายมาจากบ่อ5ตันหน้าบ้านเพราะว่าเขาเริ่มตัวใหญ่แล้วเขาอยู่บ่อเล็กไม่ได้แล้วตอนนี้เขาต้องการพื้นที่ในการที่จะยืดนะครับทำโครงสร้างเพื่อให้เดินหน้าต่อไปได้อีกนะครับที่เอามาให้ชมวันนี้คือผมจะย้ายทั้งชุดนี้นะครับมาลงในบ่อใหญ่นะครับบ่อที่มีปริมาณน้ำประมาณ30ตันนะครับความลึกที่เมตร70นะครับชุดนี้นะครับนำมาขุนนะครับผมนำมาขุนตั้งแต่ปลาเข้าเมืองไทยใหม่ๆนะครับตอนที่ได้มาประมาณ 4-5 เซนก็มีนะครับบางตัว8เซนนะครับบางตัวที่ใหญ่ๆอย่างพวกโอชิบะเนี่ยมาประมาณ15เซนนะครับชากอยเนี่ยมาประมาณสัก8เซนนะครับ5เซนก็มี6เซนก็มีอันนี้คือเป็นชุดหัวคอกนะครับเป็นชุดหัวคอกอยู่บ่อขุนเล็กๆหน้าบ้านแล้วพอขยับไซส์แล้วเราจะทำการย้ายบ่อให้เขานะครับชุดรองก็ยังอยู่บ่อหน้าต่อไปนะครับกินอาหารเพื่อให้ได้บอดี้ที่ใหญ่ขึ้นตามที่เราต้องการและถึงจะย้ายบ่อนะครับเอามาแบ่งกันชมครับระยองโค้ยฟิตฟาร์มนะครับ